สวัสดีครับก็มาเจอกับผมช่องตะวันฉาย FC นะครับวิดีโอนี้มาแนะนำวิธีการเชื่อมอุดรูนะครับเมื่อเราต้องการเอาเหล็กที่เป็นรูแบบนี้มาใช้งานต่อไปนะครับเราอาจจะเจาะผิดหรือว่าเหล็กมันเป็นรูอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องอุดรูแบบนี้นะครับเพื่อจะเอาเหล็กนี้ไปใช้งานต่อนะครับก็มาดูวิธีการนะครับว่าต้องอุดแบบไหนนะครับครับเราก็ลงมือเชื่อมได้เลยนะครับปรับไฟให้พอดีนะครับอย่าให้ไฟแรงเกินไปนะครับควรย้ายไฟติดมาค่อนข้างจะอ่อนนิดๆนะครับแล้วก็เชื่อมลงไปเลยเชื่อมลงไปแบบนี้เลยนะครับมันก็อาจจะเป็นรูใหญ่ขึ้นมาครั้งแรกแต่เราก็เชื่อมไปเรื่อยๆโดยอาศัยการตั้งลงไปแล้วก็ยกเร็วๆนะครับตามในคลิปนี้เลยนะครับอาจจะเชื่อมวนไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วแต่เราต้องการแล้วแต่เราถนัดครับก็เชื่อมไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะทะลุนะครับเพราะมันเป็นรูอยู่แล้วอันนี้เป็นเหล็กความหนาขนาด1มิลกว่าๆครับถ้าว่าเป็นเหล็กความหนาหลายๆมิลเราก็จะเชื่อมง่ายนะครับตั้งรวดเชื่อมแล้วก็เราเชื่อมวนไปได้เลยอุดไปเลยครับจะเป็นรูเล็กเท่านี้หรือว่ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาใช้วิธีเดียวกันนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับ1รูเดี๋ยวเรามาดูรูที่2นะครับก็ใช้วิธีการเดิมนะครับเชื่อมไปเลยไม่ต้องกลัวมันทะลุแล้วเราจะเชื่อมวนรอบๆหรือว่าเราจะเชื่อมออกมาเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้จะเชื่อมออกมาเรื่อยๆทับถมกันมาเรื่อยๆนะครับวิธีการหลักการก็คือทับถมกันมาเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆเราคือยกลวดเชื่อมให้ทันอยากให้ไปลองทำดูนะครับใครที่ว่าว่างๆอยู่ก็ลองฝึกลองทำดูครับบางครั้งเหล็กเป็นรูอยู่เราต้องการเหล็กมาใช้งานอีกนิดเดียวแล้วก็ใช้วิธีอุดแบบนี้ได้เลยนะครับครับก็2รูเสร็จไปแล้วครับทีนี้ก็เคาะสเล็กออกเช็คดูความเรียบร้อยว่าอุดไม่มิดหรือยังก็เราก็เจียเลยทีนี้พอเจียให้เรียบนะครับเจียให้เรียบเป็นปกติเหมือนเหล็กปกตินะครับโอเคครับเมื่อเรียบแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ